มาถึงช่วง Startup Business กันบ้างนะครับพาท่านผู้ชมไปดูธุรกิจที่ใช้วิธีการในหาช่องว่างนะครับกับเรื่องของการขายออนไลน์โดยเฉพาะกิจสินค้าเกษตรในปัจจุบันที่ผ่านมานะครับเห็นว่าค่ามีปัญหาหนักมากๆแต่ช่องทางการจำหน่ายเราต้องคิดเองแล้วก็หาช่องทางใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนะค่ะจริงๆแล้วก็มีหลากหลายเว็บไซต์หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่มีการสร้างพื้นที่ให้กับเกษตรกรได้นำเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยมาสู่มือผู้บริโภคโดยตรงเลยนะคะและนี่ก็คือช่องทางการดำเนินธุรกิจในโลกสมัยใหม่หรือว่าในโลกดิจิตอลนั่นเองค่ะและในวันนี้ก็มีเรื่องราวของเกษตรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่การซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามกันใน Startup Business ค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่วง Startup Business ค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดถึง getgaset.com หรือว่าตลาดเกษตรออนไลน์ค่ะซึ่งน้องแนนนะคะก็ได้เล่าให้เราฟังว่าการที่เราสร้าง getgaset ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นเนี่ยมีช่องทางหรือว่ามีโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นแล้วก็ราคาดีขึ้นด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้งานของ getgaset นั้นจะใช้งานกันอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนึงนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าการที่เกษตรกรของเราถ้าเกิดสนใจอยากจะเข้ามาขายสินค้าออนไลน์ภายในเกษตรของเราเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างจริงๆไม่ยากเลยค่ะเข้ามาในเว็บไซต์ใช่ไหมคะชื่อ getgaset.com getgaset.com ซึ่งเข้ามาปูปะหาหน้าตาของเว็บไซต์อ่ะก็จะเห็นตั้งแต่ช่องแรกเลยแล้วก็จะเห็นว่าเสิร์ชค้นหาสินค้าออนไลน์ได้หรือลงประกาศออนไลน์ได้ฟรีอ่ะฮะก็คือเป็น2ส่วนเรามาดูส่วนแรกก่อนคือส่วนของลงประกาศสินค้าออนไลน์ได้ฟรีเปิดไปดูด้วยกันได้ไหมได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในมุมของทางเกษตรกรเนาะที่เขาจะเข้ามาภายในเว็บไซต์ของเราซึ่งเกษตรกรนะคะเวลาที่เขาเข้าไปแล้วค่ะเขาจะเจอคำว่าลงประกาศสินค้าได้ฟรีซึ่งพอลงประกาศสินค้าได้ฟรีค่ะพอคลิกเข้าไปอะค่ะสิ่งที่เขาต้องเข้าไปก่อนก็คือว่าต้องใส่รายละเอียดว่าเขาคือใครถ้าเขายังไม่เคยเป็นสมาชิกเลยค่ะเพื่อที่อย่างน้อยเขาได้ verify ว่าเขามีตัวตนเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงช่องทางการติดต่อเขาคืออะไรซึ่งอันเนี้ยก็จะมาเจออยู่ในเว็บไซต์พอคนต้องการติดต่อจะได้ติดต่อได้คือเหมือนกับว่าต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะสามารถลงประกาศได้เนาะใช่ค่ะแล้วพอระหว่างที่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วค่ะหรือเป็นสมาชิกล็อกอินแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเราคลิกเข้าไปที่ประกาศสินค้าออนไลน์ได้ฟรีซึ่งตอนที่เขาโพสต์ประกาศสินค้าค่ะก็คือต้องใส่รูปแล้วก็ใส่รายละเอียดของสินค้าของเขารวมถึงใส่ราคาแล้วก็ราคานั้นหน่วยเป็นอะไรแล้วก็พิมพ์รายละเอียดว่าสินค้านั้นเนี่ยเป็นลักษณะยังไงคืออันนี้คือพิมพ์ได้ตามแบบลักษณะของสินค้าของเขาเลยค่ะรวมถึงบอกจุดโลเคชันที่เขาเองเนี่ยรับส่งแล้วก็ปริมาณขั้นต่ำหรือแม็กซิมัมที่เขามีก็ต้องใส่ดีเทลลงไปแล้วเราจำกัดไหมคะว่าต้องเป็นสินค้าประเภทไหนอย่างไรบ้างจริงๆตอนนี้ค่ะเป็นสินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรกรคือลงได้หมดเลยถ้าเข้าไปอะค่ะเราจะเห็นตั้งแต่สิ่งที่ช่วยให้เกษตรกรปลูกของได้เช่นรางน้ำหรือแบบตัวสปริงเกอร์หยดหรือว่าตัวปุ๋ยตัวสารบำรุงดินเลยค่ะคือมีเยอะมากจนไปถึงแบบการเก็บแปรรูปใช่การเก็บเกี่ยวหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปก็มีค่ะแล้วก็รวมไปถึงปศุสัตว์คือตอนแรกอะเราไม่ได้คิดว่าจะมีปศุสัตว์แต่ว่าด้วยความที่เกษตรกรเนี่ยเวลาเขาแบบอยู่ตรงนั้นเขาก็มีเลี้ยงแบบผสมผสานรวมถึงแบบมีเลี้ยงตรงนู้นตรงนี้เพื่อมาเอื้อการในวงโคจรของเกษตรเราก็มองว่าจริงก็เป็นagriculture partนึงก็เลยมีเข้ามาด้วยแล้วเราได้สังเกตไหมคะว่าคนที่มาลงขายได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ผลิตตัวจริงโดยตรงเลยหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไปหาสินค้าไปรับสินค้ามาแล้วก็มาขายผ่านเกษตรของเราตอนนี้มีทั้ง2ส่วนเลยคือเราพยายามที่จะให้มันครบในมุมของตลาดแต่ว่ารวมกันแล้วอะค่ะแนนว่าสุดท้ายเขาจะได้ศึกษากันด้วยคือตอนนี้ภาพคือตลาดสินค้าออนไลน์แต่ว่าถ้าเลื่อนลงมาอีกนิดนึงเราจะเห็นว่ามันมีบทความด้วยซึ่งจริงๆอันนี้เป็นพาร์ทที่ตอนแรกเลยเราอยากจะช่วยเขาเพราะเราไปเจอพ่อแม่ในแต่ละที่เนี่ยบางทีเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาควรจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นคือเขาจะต้องปลูกให้ผลมันดีกว่านี้แล้วราคามันจะดีขึ้นหรือว่าดูแลใส่ใจอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราไปบอกเขาอะ
ขาก็จะแบบอ้าวหนูก็ไม่ได้แบบปลูกอะไรนี่ที่บ้านไม่ได้ทำด้านการเกษตรแล้วจะแบบแน่ใจหรอว่าสิ่งนี้เราก็โอเคคือเราอ่ะตั้งใจดีแต่ว่าถ้างั้นก็ค่อยๆไปก่อนละกันบางทีคิดว่าสิ่งที่เขาทำมาแต่ดั้งเดิมแล้วมันถูกต้องที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อยๆเรียนรู้ไปสิ่งแรกที่เขาอยากได้คือช่องทางการขายแล้วก็เลยเริ่มทำแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันแหละซึ่งในขณะเดียวกันนะคะถึงแม้บทความมันยังไม่ได้เยอะแต่จุดแรกที่เขาจะเรียนรู้ได้คือเช่นสมมติว่าเราขายมะม่วงใช่ไหมคะเราก็เซิร์ชว่ามะม่วงเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมะม่วงหลายรูปแบบเลยตั้งแต่แบบราคา30กว่าบาทจนไปถึงแบบเป็นร้อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราเห็นลิสต์ของมะม่วงเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราอยากได้ราคาที่ดีเราต้องทำยังไงเราจะเห็นข้างๆว่าเฮ้ยลูกเขาใหญ่กว่าเปล่าลูกเขาสวยกว่าเกลี้ยงเกากว่าเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้องปรับปรุงตัวเองแล้วอันนี้เป็นจุดแรกที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยจริงๆถึงแม้ว่าจะมีทั้งเป็นเกษตรกรเองมาขายหรือว่าจะเป็นคนที่รับซื้อสินค้ามาแล้วมาขายตรงนี้คือมันก็จะมีการแข่งขันกันคือคนที่ซื้อก็สามารถตัดสินใจได้เนาะทั้งด้านของคุณภาพแล้วก็ราคาว่าเขาชอบแบบของคนไหนมากกว่ากันและอีกมุมนึงคือทางเกษตรกรเองเนี่ยก็เหมือนจะได้ดูด้วยว่าเฮ้ยราคาตามท้องตลาดกันเนี่ยเขาก็ขายเป็นเรทนี้กันเนาะอะไรอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่ามีคนสนใจเข้ามาสั่งซื้อนี่ทางเกษตรกรจะทราบได้ยังไงคะอันนี้พาร์ทของคนที่มาซื้อแหละทีนี้คนที่มาซื้อเวลาที่เข้าไปที่หน้าเว็บอะค่ะก็จะเห็นช่องแบบเสิร์ชโปรดักต์คือค้นหาสินค้าการเกษตรซึ่งอันนี้พอเสิร์ชเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่มีคนมาช่วยคิดเหมือนกันบอกว่าเนี่ยมันค้นหายากจังหรือบางทีอะเขานึกออกมันเป็นส้มนะแต่ไม่รู้ส้มอะไรมันส้มเราก็เลยโอเคถ้างั้นต้องมีออโต้เซิร์ชเหมือนแบบเรคคอมเมนต์นะคะออโต้เรคคอมเมนต์ซึ่งอันนี้ก็เกิดจากฟังก์ชันนั้นพอเขาเอนเตอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลิสต์รายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องขึ้นมาพอเขาเลือกว่าเขาอยากจะดูสินค้าไหนเนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดดีเทลแล้วก็สามารถกดโทรหาเกษตรกรได้เลยเหมือนกันเขามีเบอร์มีรายละเอียดอยู่แล้วหรือเขาจะสั่งผ่านเว็บไซต์ก็คือกดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็พิมพ์ดีเทลรายละเอียดได้เนี่ยค่ะแล้วแบบนี้สมมติว่าเราสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้เกษตรกรจะทราบจากทางไหนคะจะมีข้อความส่งไปหรือว่าต้องมาดูผ่านทางหน้าเว็บไซต์อย่างเดียวจะมีข้อความส่งไปให้กับเกษตรกรค่ะแล้วเขาก็จะเปิดแล้วก็เช็คดูว่าโอเคสิ่งเหล่านี้นะมีคนซื้อเท่านี้เท่านี้จำนวนเท่าไหร่เขาจะได้แบบเตรียมตัวส่งของได้ถูกเท่ากับว่าเกษตรเองนะคะก็เป็นเสมือนตัวกลางเนาะในการเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรหรือว่ากลุ่มที่ต้องการจะขายสินค้าทางการเกษตรกับลูกค้าที่ต้องการจะซื้อสินค้านั่นเองแล้วแบบนี้เนี่ยเกษตรเองได้อะไรจากการทำเว็บไซต์นี้คะจริงๆอันแรกเลยเนี่ยมันคือรีเทิร์นทางด้านจิตใจที่เราเองอยากสร้างมันขึ้นมาส่วนเรื่องฟินแลนเชียลเนี่ยเราเชื่อว่าพอสุดท้ายเราสร้างของที่มีค่ายังไงมันตามมาอยู่แล้ว คือมีคนมาช่วยคิดโมเดลบิสเนสเยอะมากคือบางคนเกษตรกรที่เขาเคยทำเว็บไซต์มาก่อนหรือเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับเว็บไซต์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบเฮ้ยอันนี้น่าจะเก็บได้นะอันนี้อย่างนี้อย่างนี้ไหมหรือบางคนเขาบอกเอ้ยลงขายฟรีเลยหรออะไรเงี้ยเขาก็เอ้ยถ้างั้นเนี่ยเอาน้ำมันมะพร้าวป้าไปก็ได้นะแล้วก็แบบเขาขายอยู่234เขาบอกว่าเออเนี่ยก็เนี่ยหนูก็ไป30บาทบ้างก็เอาแค่200อะไรเงี้ยคือบางคนก็ช่วยใช่เขามาช่วยเราคิดแต่ว่าคือทางนี้ทางนั้นนะมันก็มีรูปแบบ business model หลายแบบตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงปรับ business model ไปเรื่อยๆเหมือนกันอือฮึค่ะแล้วถ้าเกิดถามถึงตอนนี้เนาะการทำธุรกิจทุกประเภทยังไงก็ต้องมีทางด้านของรายได้กลับเข้ามาอยู่แล้วอย่างตอนนี้ของเราเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่มาจากช่องทางตรงไหนคะตอนนี้จะมีแต่แอด advertising ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เลยเอาจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะเก็บ pricing อะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราก็อยากเรียนรู้ไปด้วยกันกับเกษตรกรรวมถึงแบบแพลตฟอร์มที่มันจะเกิดขึ้นว่าจะได้ช่วยคนได้จริงๆไหมแล้วพาร์ทไหนที่มันมี value แล้วเราถึงจะแบบมา select ตรงนั้นค่ะและสำหรับตอนนี้เนี่ยดำเนินการมาถึงปัจจุบันนี้คิดว่าประสบความสำเร็จไปถึงขั้นไหนแล้วสำหรับ getgesent.comมาเรื่อยๆนะถามว่าประสบความสำเร็จมากแค่ไหนแต่ว่าก็เป็นสเต็ปบายสเต็ปไปตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่เราเริ่มรู้สึกว่าดีในมุมที่ได้ช่วยเกษตรกรหลายคนแล้วเขาก็รีสปอนส์กลับมาว่ามันช่วยเขาได้จริงๆมีคนรู้จักเขามากขึ้นค่ะคิดว่าการที่เราทำตัวเกษตรขึ้นมาหรือว่าตลาดเกษตรออนไลน์นั้นเนี่ยส่งผลต่อทั้งเกษตรกรเองแล้วก็ผู้ที่สนใจในด้านการทำการเกษตรต่างๆหรือว่าสินค้าต่างๆที่จะมาซื้อในนี้เนี่ยคิดว่าเรามีแบบเหมือนผลตอบรับให้เขาดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างเขาได้รับสิ่งที่เราต้องการจะให้เขาได้เต็ม 100% มั้ยคะเขาได้รับเต็ม 100% แม้อันนี้ต้องถามเขาเพราะไม่รู้ว่าเขา expect อะไรบ้างแต่เชื่อว่าได้ช่วยเขาเยอะเหมือนกันเพราะว่าบางรายอย่างเงี้ยจากแบบกลุ่มนัก
ขาเรียกว่าคนซื้อต่างประเทศก็มีแบบเข้ามาหาในนี้เหมือนกันหรือรวมไปถึงบางร้านค้าอย่างร้านอาหารเนี้ยค่ะเวลาที่เขาจะหาสินค้าเขาก็ไม่ได้อยากจะแบบออกไปหาไกลๆบางทีหรือบางทีที่ยุ่งมากๆเพราะฉะนั้นช่องทางนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งเราก็แบบลิสต์ไปให้เขาบางคนรู้จักกันหรือแบบทักมาว่าเขาอยากได้สินค้าแบบนี้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 นะแต่ว่าช่วยดูให้หน่อยได้ไหมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเราก็จะโอเคสำหรับสินค้านี้มีแบบกี่รายที่เข้าขายตรงทาร์เก็ตกับที่เขาอยากได้แล้วก็ให้เขาแบบไปซีเล็กเลือกต่อเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้แบบในมุมเกษตรกรก็จะมีคนซื้ออย่างต่อเนื่องก็มีพาร์ทหนึ่งในมุมของคนที่ซื้อก็ได้เลือกสินค้าได้หลากหลายมากขึ้นไม่ต้องแบบเดินทางไปหลายๆที่เพื่อที่จะดูสินค้ามันก็มาอยู่บนนี้ง่ายๆแล้วค่ะค่ะคิดว่าสเต็ปต่อไปจะมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงอะไรให้เกิดขึ้นภายในเกษตรของเราอีกไหมคะก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แหละแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียนรู้อันนี้ก็เป็นพาร์ทที่อยากจะพัฒนาแล้วก็พาร์ทของการขายให้กับเกษตรกรคือเราก็มองว่าเขามองรับเพิ่มมูลค่าให้เขาได้แล้วตรงนั้นแหละเป็นจุดที่เราก็จะยิ่งรู้สึกดีแล้วเขาก็น่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้เขาได้รวมไปถึงเขาสามารถที่จะโตและขยายตลาดของเขาได้มากขึ้นเช่นแบบออกไปต่างประเทศวางเป้าหมายสูงสุดของการทำเกษตรไว้แบบไหนคะเป้าหมายสูงสุดเลยเรามองว่าเราอยากจะช่วยคือสูงสุดในแบบ 3-5 ปีคือมองว่าเราอยากจะช่วยเป็นแพลตฟอร์มให้กับแบบตลาดให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรคือเขาเนี่ยก็เลยไม่ออกเขาสามารถที่จะมาหาได้ตรงนี้เลยนั้นคือเอมที่เราคิดไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะมันก็ต้องมีหลายๆส่วนที่ช่วยกันเหมือนกันค่ะขอถามนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการที่คนที่สนใจอยากจะมาลงประกาศเนาะคือพอเขามาลงประกาศเสร็จแล้วเราต้องผ่านการแอปพรูฟจากเราก่อนไหมคะหรือว่าพอลงปุ๊บก็สามารถขึ้นบนหน้าเว็บได้เลยต้องผ่านการแอปพรูฟด้วยค่ะคือถ้าสมมติว่ามันเข้าขายและเกี่ยวข้องในหมวดนั้นที่เขากรอกเอาไว้เนี่ยเราก็จะอัพโหลดขึ้นไปทั้งหมดให้สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้น้องแนนนะคะฝากถึงกลุ่มเกษตรกรหรือว่าใครก็ตามที่ทำธุรกิจทางด้านนี้แล้วสนใจอยากจะมาลงประกาศในเกษตรหน่อยค่ะโอเคก็ขอฝากเกษตรให้เป็นตลาดสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันให้กับทางเกษตรกรแล้วก็กลุ่มคนที่อยากจะได้สินค้าจากทางเกษตรนะคะเพื่อที่จะสามารถซื้อสินค้าได้โดยตรงกับผู้ที่ขายได้เลยค่ะค่ะถ้าเกิดใครสนใจเข้าไปที่ไหนได้บ้างคะถ้าเกิดสนใจนะคะเข้าไปง่ายๆค่ะเว็บไซต์นะคะชื่อ getgaset.com ค่ะ getgaset.com ค่ะค่ะนี่แหละค่ะ getgaset เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าเป็นเสมือนตัวกลางในการที่ใครที่ต้องการจะขายสินค้าทางการเกษตรหรือว่าใครที่อยากจะซื้อสินค้าทางการเกษตรนั้นก็สามารถลองเข้ามาที่เว็บไซต์แห่งนี้ได้นะคะเชื่อเลยว่าต้องมีสินค้าที่หลากหลายแล้วก็ราคานี่คือเป็นราคาที่เราสามารถก็เหมือนสามารถแข่งขันได้ด้วยแล้วก็เราเองก็สามารถเลือกได้ตามความพึงพอใจของเราด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแนนอีกหนึ่งครั้งค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณด้วยค่ะน้องแนนค่ะหมดเวลาของรายการ ICU News Talk แล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะร้าน Green Made ด้วยค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำในวันนี้และสำหรับวันนี้ค่ะทั้งพราวและน้องแนนนะคะต้องขอตัวลาทั้งชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้คือทั้งหมดของ ICU News Talk ของเราในวันนี้นะครับเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่4 โมงเย็นทางช่อง News 1 นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ